เราจะพาท่านผู้ชมไปหาด้วงกวางกันนะครับเฮ้ยกวางว่ะพี่ยอมไอ้เนี่ยกวางจริงว่ะเฮ้ยเจอกวางเจอกวางแล้วไหนตรงไปเลือกเพื่อนตัวใหญ่ๆมาถ้าแกไม่เลือกมานะฉันจะทอดแกโอ้ยเจอแล้วพี่ไอ้ทรงพี่เจอแล้วพี่โอมนั่นพี่โอ้ยมันยังย่อยเลยพี่โอ้ยไม่ลงเหรอมึงจะองดีดีไหมฮะเฮ้ยตกแล้วตกแล้วเฮ้ยนั่นนั่นนั่นมานี่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 นี่นี่นี่ดูดูพี่ยอมจับด้วงนะครับโอ้โอ้โหสวัสดีครับพบกับช่องภูแมงพวกสตูดิโอนะครับผมโอเคครับท่านชมเช้านี้นะครับเป็นเช้าอันสดใสบรรยากาศอยู่กับบ้านของผมนะก็ตอนนี้ผมได้อยู่แม่ละมาดแล้วนะท่านผู้ชมนี่นะครับบรรยากาศบ้านผมนะเช้านี้ก็มันเป็นเช้าที่แบบตอนเช้าจัดๆอ่ะสักประมาณ6โมงอ่ะเนาะหมอกแบบเริ่มขึ้นละแต่ตอนนี้มัน7โมงกว่าแล้วหมอกมันก็เริ่มหายแดดมันก็เริ่มขึ้นแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปหาด้วงกวางกันนะครับตามคำขอนะแต่ไม่รู้นะครับผมไม่รู้ได้นะว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับผมแต่ผมจะพาท่านผู้ชมไปหานะก็จะพาไปที่ประจำที่ผมไปทุกปีที่ได้ทุกปีนั่นแหละเนาะเดี๋ยวเริ่มจากที่บ้านของผมนี่เลยละกันเนาะเพราะว่าที่บ้านของผมเนี่ยเมื่อก่อนก็เคยได้กวางเหมือนกันนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะ Let's goไม่ชมตาไผ่โอ้ยพี่ผมลองนะโอ้นั่นต้นไผ่ของเราพี่ผมต้นไผ่นั่นกวางไม่กินนะนี่เนี่ยกินแต่ไผ่แบบเนี้ยแต่หน่อแน่จะยังไม่ขึ้นนะท่านผู้ชมหน่อมันจะขึ้นจริงๆน่ะแต่เป็นเดือนนู่นแหละเกิดพฤศจิกาแล้วเนาะอะไรนะสิงหากันยาพฤศจิกาเนาะท่านผู้ชมมาเลยนะได้ชุดตูดนี่นะตูดไม่พื้นมาเลยดูทางด้วยดูกล้องด้วยไม่ใช่มาดูกล้องก็ใช้ดูกล้องอย่างเดียวหน่อยังไม่ออกเลยท่านผู้ชมเนี่ยกำลังออกแล้วหน่อเห็นไหมโยมหน่อกำลังโป่งเนอะนั่นแหละต้นหน่อกำลังโป่งนะนี่ก็หน่อยังไม่ออกเลยกำลังปรุงเหมือนกันเนี่ยมาดูถึงว่าพี่โอมปรุงก็เหมือนกันอ่ะหน่อกำลังปรุงนี่เห็นไหมหน่อกำลังปรุงไหมโอ้มันยังไม่สูงนะแบบนี้กวางมันยังไม่กินนะท่านผู้ชมกวางมันยังไม่ค่อยออกหรอกตอนนี้เนาะหน่อกำลังปรุงนะหน่อกำลังปรุงโอเคงั้นคงจะต้องไปหาอีกที่หนึ่งนะเราต้องขับรถไปนู่นนะครับไปแถบชายแดนฝั่งพม่านะครับผมแต่เราก็จะแบบไปถึงปุ๊บเราก็จะแบบเอาพี่โอมไปปล่อยไว้นั่นเลยนะครับผม เอาไหมพี่โอมเล่นเดี๋ยวเราไปดูอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่ที่ประจำของผมเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าหน่อเขาว่าต้นไผ่เขาอาจจะสูงหรือเปล่านะบางที่หน่ออาจจะสูงนะครับผมต้องพูดแบบนี้ก่อนแต่บางที่หน่ออาจจะต่ำนะมันก็แล้วแต่เนาะไปเลยดีกว่า Let's go เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราจะออกเดินทางไปยังสถานีที่ผมบอกนะซึ่งสถานีที่เราจะไปเนี่ยมันอันตรายอย่างมากนะซึ่งเราไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันต้องกลัวอะไรนะ ชีวิตนี้นี่แม่งเกิดมาลุยทุกอย่างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า Let's goเจอแล้วพี่มันมีรอยกวางกินว่ะเฮ้ยจริงเว้ยมีรอยกวางกินว่ะหรือว่าแมงงกกินก็ไม่รู้นะแต่หน่อที่นี่โป่งแล้วท่านผู้ชมดูครับผมเห็นเหมือนมีรอยกวางกินนะนั่นได้เห็นรอยกวางกินไอ้เป็นรอยกวางอ่ะไม่รู้มีคนปล่อยไปหรือเปล่านั่นมีรอยกวางกินนะเวลาเราหาเราต้องค่อยๆหานะครับผมค่อยๆไล่ไปนะมีคนไปไล่ไปสวนนะครับผมตามปกติงึกครับน่าจะไม่มีนะท่านผู้ชมเราลองออกไปหาตรงไล่ดูนะครับ
อุ้ยผมกูลองไล่ๆดูนะครับผมน่าจะมีอยู่นะพี่ลองสังเกตดูหน่อที่ผมชี้น่ะไอ้ที่มันแบบเรียวๆเนี่ยอ่อนๆเนี่ยแบบเนี้ยดูนะว่ามันมีตัวกว่างไหมช่วยกันดูถ้ามันมีมันก็จะมีก้งงกเลยแต่ถ้ามันไม่มีมันก็ไม่มีนะแต่มันมีรอยกินนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นรอยแมงงกกินหรือเปล่านะแมงงกนี่ก็กินเหมือนกันนะท่านผู้ชมรู้จักเปล่าแมงงกอ่ะแมงงกกินนะไหนแมงงกนี่คือปังเหยียบเขาปังเขานะครับก็ต้องดูหน่อล่างหน่อบางทีมันก็กินหน่อต่ำเหมือนกันนะกว่างอ่ะเอาแนวนอนมันไม่ได้เด้อเฮ้ยแมงงกว่ะเดี๋ยวแมงงกตัวนึงสองตัวกว่างมีหรือเปล่าวะไปออกไปมีหรือเปล่าวะเหมือนจะใช่นะท่านผู้ชมเหมือนจะมีกว่างนะนั่นแหละพี่โอมได้เห็นไหมนั่นแหละผมได้เห็นแล้วนะเดี๋ยวผมลองไปต่อยดูตรงนี้ที่หนึ่งหมายตาไว้ก่อนก่อนแล้วมีไหมนะต่อยก็ได้ต่อยทีเดียวรออยู่ข้างนอกนะรอดูอยู่ข้างนอกนะเดี๋ยวผมไปต่อยรอดูอยู่ข้างนอกเดี๋ยวผมไปต่อยเฮ้ยกว้างว่ะพี่โอมเฮียกว้างจริงว่ะเฮ้ยเจอกว้างเจอกว้างแล้วไหนตกไหนวะได้ก่อนขี่นะท่านผู้ชมได้ก่อนขี่ตัวนึงนะแล้วเดี๋ยวไปหาอีกผมว่าต้องมีแน่นอนถ้ามีแบบนี้นะเองตรงไปเลือกเพื่อนตัวใหญ่ๆมาถ้าแกไม่เลือกมานะฉันจะทอดแกฉันจะทอดแกแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วเดี๋ยวถ้ามันไม่มีคู่เดี๋ยวผมก็ยอมปล่อยตามธรรมชาติคือตามธรรมชาตินะแค่เอามาถ่ายคลิปเฉยๆนะท่านผู้ชมผมไม่ได้เป็นคนจิตใจดำขนาดนั้นนะเออเป็นคนจิตใจดีใจดีดีเดี๋ยวใส่กระเป๋าไว้ก่อนคอมเตอร์คอมเตอร์นี่ได้แม่ลุ่มอีกตัวเข้ามาดูแล้วพี่เดี๋ยวได้ต่อยให้ท่านผู้ชมดูได้แม่ลุ่มอีกตัวนะแม่ลุ่มนี่เราก็เก็บไว้นะครับนี่อุดมสมบูรณ์นะหน่อบุ้งหน่อบุ้งผมชอบกินหน่อบุ้งชอบติดใจเรียกว่ากวางโซพี่จิตมีไหมพี่น่าจะมีอ่ะพี่จิตอ่ะหมูพี่จิตมีหน้าหนาวมันจะมาโอ้ยสูงตับปับสามในห้องกันจ้าจะบอกก่อนนะท่านผู้ชมสถานที่ต่อไปนี้ที่เราจะเข้าไปเคยมีคนตายมาก่อนนะถ่ายดูแลเจ้าอย่าเสียงดังเราต้องค่อยๆไปเพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละครับเราจะไปหาลูกกวางเลยไป let's goเอาแล้วครับอีกสถานที่หนึ่งนะที่ผมคิดว่าน่าจะมีกว่างนะท่านผู้ชมคือตรงนี้แต่มีรอยกินนะรอยกินอยู่แต่หน่อเริ่มแก่ละหน่อตรงนี้จะแก่ไวไล่ดูไปนั่นแหละเผื่อเจอกว่างทรงนะตัวเติบๆสัก3นิ้วนี่นะอู้นั่นก็มีรอยกินอย่างเยอะเลยแต่ไม่รู้ว่ากว่างมันหายไปไหนหมดน่าจะมีเด็กมาต่อยแน่นอนแล้วดูทรงนะน่ะรอยกินด้านบนนะได้เห็นอยู่หน่อหักมันน่าจะมีคนมาต่อยหน่อห้องหน่อหักหมดเลยกว่างออกเยอะแล้ววะพี่อมบะที่เนี่ยเดี๋ยวพาเข้าไปทัวร์ที่ไหนไหมโอ้แบบนี้นี่ก็เอายากวะเอายากต้องดูก่อนว่ามีรอยกว่างกินไหมน่าจะไม่มีผมไล่ดูช่วยกันดูด้วยนะท่านผู้ชมใครเจอตรงไหนก็คอมเมนต์มานะครับใช่ไหมพี่อมเฮ้ยนี่หรือเปล่าวะนี่หรือเปล่าวะเฮ้ยเติบปุ๊บ3นิ้วนะว้าวมีไหมหรือเปล่าหน่อปุ๋งแล้วนะแต่ว่ายังไม่ค่อยสูงหน่อนี่ได้สักอาทิตย์หนึ่งนะหืมเฮ้ยดูดิมีรอยกว่างกินนะพี่อมผมว่ามันต้องมีคนมาต่อยว่ะม่งนะดูดิรอยกวางกินเห็นไหมเป็นพุนๆแบบนั้นอ่ะอันนั้นคือรอยกวางกินนะตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็ไม่มีเนี่ยต้นสุดท้ายท้ายสุดมีไหมโอ้ยโอ้ยเจอแล้วพี่ไอ้ทรงพี่เจอแล้วพี่อมผมเจอละเดี๋ยวผมย้อนกล้องนั่นพี่โอ้ยตัวยังใหญ่เลยพี่โอ้ยได้เห็นไหมได้เห็นไหมนั่นท่านผู้ชมผมเจอละอยู่นั่นครับอยู่นั่นครับได้เห็นไหมโอ้ยตัวเยอะเลยนะนั่นก็ตัวเยอะด้วยข้างบนนี่ท่านผู้ชมดูครับนั่นแหละครับโอ้ยไปพี่โอมเดี๋ยวรออยู่นี่นะรออยู่นี่ถ่ายอยู่นี่เลยเดี๋ยวผมจะแหวกต้องแหวกสถานที่ก่อนโอ้ยตัวย่อยว่ะ
ไอ้สองสามตัวพุ่นท่านผู้ชมตัวย่อยด้วยตัวนั้นแหละเอ้ยเด้อควบตัวแม่อยู่อะเฮ้ยเจอกวางเกินแล้วพี่โยมดูตัวกวางเลยนะว่ามันตกลงมาตรงไหนต้องใช้สมาธิขั้นสูงในการเอาดวงกวางตัวนี้นะครับตกเลยตกปีศาจตกปีศาจคิดว่าภูมิยอมไม่ได้หรอถูกคุณตะแล้วน้องป่าทั้งแถบพี่ก็แหกมาแล้วนะน้องมีกดต้องเอาให้ได้อ่ะต้องไม่ได้นี่แมวเลยนะต้นไหนพี่อมต้นข้างในอ่ะดูนะว่ามันตกตรงไหนนะดูผมด้วยนะต้นนี้จะตกเฮ้ยตกยังเนี่ยตกแล้วตกตรงไหนเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมาให้ผมเอาเลยจับดิที่ไหนวะอ้าวมายังเดี๋ยวกำลังหาอยู่หาดิเหมือนมันจะตกแล้วมันตกไปทางไหนวะเนี่ยเว้ยพลาดไม่ได้นะเว้ยได้ไหมเจอไหมยังอยู่เชื่อไหมตรงไหนเมื่อกี้ไม่เห็นมันตกมาจากฝั่งนี้ลนลื่นลงมาบึ้บบึ้บหรอตัวใหญ่ไหมโอ้ไม่ใหญ่เลยแหวกเลยพี่ใช่ไหมมันชอบมุดดินนะถ้ามันตกอ่ะไม่งั้นนี่ไม่ได้นะต้องตรงไหนวะอยู่ไหนลูกเที่ยไม่ได้วะมันค้างอยู่บนต้นไม้เปล่าพี่โอมเฮ้ยค้างอยู่บนแถวนี้เปล่าไม่ค้างไม่ค้างมันร่วงลงมาเลยหรอร่วงลงมาแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยมันไม่เห็นนะตัวใหญ่ใช่ไหมร่วงลงมาใช่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไปเข้ามันเอาอีกตัวก่อนก็ได้อีเชี่ยมพุ่งเตงกัดคอมาแต่ตัวนี้ห้ามพลาดนะถ้าพลาดนี่คือเกมเลยนะพี่ตัวนี้เห็นไหมมีตัวทรงหนึ่งตัวดูนะดูดีๆนะตรงไหนวะต้นไหนวะต้นเนี่ยเล็งว่ะอ๋อโอเคเจอละเชี่ยไปเห็นวะมันเสียจะคล้องเฮ้ยมันบินหนีไปแล้วอีตัวนึงอ่ะอีตัวนึงบินหนีไปแล้วอ้าวบินไปไหนบินไปฝั่งนู้นอ่ะตัวใหญ่ซะด้วยโอ้ไม่ได้สักตัวนี่ครับเป็นถ้ามันเป็นหน่อบุ่มเนี่ยมันจะเอายากแบบนี้แหละถ้าแบบเราไม่สังเกตอะไรดีนะมันจะหายากมากน่าจะไม่ได้ละตัวนี้นี่ก็ตกมันก็แหบไปไหนไม่รู้ใช่แล้วก็ต้องระวังเลยนะถ่ายบาดมือนะเห็นไหมไปนู่นเลยมันมีที่อื่นอีกเยอะปล่อยมันไว้ก่อนกวางไม่บินหนีเดี๋ยวพาไปดูอีกท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้แบตหมดนะมาตอบแล้วพี่โอ๊ตตั้งใจพี่ตัวเนี้ยต้องได้นะไหนว่ากิ่งไหนวะกิ่งนี้เหรอพี่โอ๊ตเราเคยเอาดูไม่น่าใช่อีกฝั่งนึงเปล่านี่เหรอกิ่งนี้เหรอใช่ไหมไอ้กิ่งมันมาจากกิ่งข้างไหนวะไอ้ห่าไม่ไม่ตกยังไอ้กิ่งตัวนี้แต่ยังไม่ตกยังไม่ตกกิ่งแม่งบางมากเลยอยู่ตรงไหนวะเด็ดนี่เหรอไม่ใช่นี่เหรอไม่ใช่เฮ้ยเหมือนจะใช่ว่ะตรงนี้นี่เหรอเออฮะใช่อย่างแรงเลยอย่าให้มันบินหนีล่วงยังยังไม่ล่วงเหนียวชิบหายกว่าป่ากวางแม่งเกาะแน่นล่วงยังยังไม่ล่วงเลยโอ้โหเอาไงดีวะถีบเลยจบไม่มันยังไม่ตกถีบไม่ได้หรอมันเป็นป่าไม่ลงหรอมึงจะโอ้ดีดีไหมฮะเอาเฮ้ยมันไปเกาะไหนเนี่ยมันขึ้นไปเกาะอีกเนี่ยเข้าไปดูเนี่ยไอ้ต้นอีกฝั่งนึงอ่ะต้นนี่เหรอฮึไอ้เหี้ยเหนียวชิบหายได้มั้ยอือใช่ๆเขย่าเลยเฮ้ยลงยังเฮ้ยเขย่าอีกแม่งมึงเหนียวจังวะกว่างปลาโคตรเหนียวพี่ไปเหนียวไหนมันเกาะตรงไหนวะมันเนี่ยเกาะไหนเนี่ยโอ้โหแม่งยังคาอยู่อีกต้นคาอยู่ต้นเดิมเชื่อว่าอย่างแล้วลงไหมยังไม่ลงเลยโอ้โหแม่งเหนียวจัดอ๋อได้เห็นละไหนวะอ๋อเอ็งอยู่ต้นนี้เหรอไอ้นุ่มไอ้ขี้เหนียวจริงวะวางตัวนี้เหนียวตีนเหนียวเดี๋ยวเอายากจังต้นนี้จะปะมันเกาะใช่ไหม
ไม่น่าจะใช่ดูว่ากิ่งนี้กิ่งนี้ใช่ป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตอนนี้ผมไม่งงดูพี่ผมผมไม่งงเลยลงแล้วนะเอาลงดีหรือว่าลงด้วยน้ำตาไหนตรงไหนเชี่ยมันไปไหนแล้ววะอ้าวเนี่ยมีไหมไม่มีเลยอ้าวไอ้คลิปหายแล้วก็ให้ดูกว้างกว้างหายละโอ้นี่ไงแม่ลุ่มแม่ลุ่มตัวหนึ่งละนั่นละหาไม่ค่อยเจออ๋อมันอยู่ตรงไอ้นี้ไม่ต้องนี่ให้ดูแล้วกว้างตัวผู้ไปไหนเนี่ยต้องการตัวผู้เนี่ยกว้างตัวผู้ดูเมียโดนเด้าละโอ้ชิบหายตัวผู้ยังเหนียวเลยอะเกาะเมื่อกี้อะไม่ลงอะผมพีบผมยังไงก็ไม่ลงอะผมบอกแล้วว่ากว่างป่านี่มันเหนียวจริงนะแต่เราคงไม่ได้เว้ยทุกเดียวคืออะไรยังมีส้นต่อไปเราก็ค่อยๆหาไปนะครับไม่เห็นง่ายกว่าสายตาต้องดีนะครับเป็นคนหาด้วงกว่างอะถ้าสายตาไม่ดีเราก็จะไม่ได้เห็นนะพลาดหลายตัวมากเลยวันนี้พี่อมสองสามตัวแล้วนะตัวทรงๆนั่นเลยที่คิดหน่อผมแบบนี้เอายากแล้วผมก็ใส่เสื้อมาผิดเลยนะดูเสื้อเปื้อนโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอีกที่หนึ่งนะครับที่อีกที่หนึ่งเนี่ยน่าจะมีเหมือนกันเนาะขอลุ้นเข้ามาแน่ให้เราเจอกว่างทรงสักตัวนะวันนี้นะเราพลาดไปหลายตัวมากเลยนะโอเคไปชม let's go เฮ้ยเฮ้ยเจอระวังรถหลังมาเจอไม่ลุ่มว่ะซอกกว่างครับประเภทไม่ลุ่มหรือว่าแมงงกวะเฮ้ยน่าจะเป็นแม่ลุ่มปล่อยมันเถอะพี่โอมแม่ลุ่มอยู่ด้านบนนะท่านผู้ชมกล้องน่าจะไม่ได้เห็นเป็นแม่ลุ่มป่ะปะขับรถมาเลยพี่หน่อตรงนี้โป่งแล้วนะแต่เอายากดูเลยหน่อแบบนี้นะเอายากกว้างอ่ะ50 50อ่ะจะได้ไม่ได้อ่ะเฮ้ยๆๆไอ้ตรงนั้นไอ้ตรงนั้นไม่แน่เอ้ยน่าจะเป็นแมงงกว่ะขายาวๆแบบนั้นนะบนปลายหน่อโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูอีกครั้งนึงนะท่านผู้ชมป่ะตรงนู้นพี่โอมตรงไปอีกสักจำลำนึงมันต้องสตาร์ละอันนี้ตรงนี้ล่ะป่าอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวเราค่อยไล่ดูจากตรงนี้ไปก่อนนะท่านผู้ชมอุดมสมบูรณ์จริงป่าหรือไม่ไม่รู้ว่ายังมีกว่างหรือเปล่านะลองต่อยดูแบบเนี้ยต่อยง่ายถ้ามีก็คือมีถ้าไม่มีก็คือไม่มีนะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหอยมากกว่าตรงนี้ต้นอ่อนๆแบบนี้พี่อมนี่เขาต่อยกันเลยเลยเกาะเฮ้ยอะไรร่วงว่ะจริงเหรอเนี่ยตรงไหนนี่อยู่ตัวเนี้ยเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยไอ้ร่วงแล้วเฮ้ยคนฟุกอ่ะเอาตกแล้วนี่ไงนี่คือเกาะและนี่ก็คือกวางกิ๊กได้ครับกวางกิ๊กแล้วแปลว่าแสดงว่าตรงนี้ต้องมีกว่างถ้ามันมีไอ้โอ้ยเกาะเหนียวจิ๋มายเลยอะไรกวางกิ๊กแม่งความแม่งแม่งกว่ากวางแล้วกวางซุ้งอีกกวางซุ้งเลยนะกวางขี้อ่ะผมบอกแค่นี้แหละแน่นพอๆกันเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยกวางเจอกวางว่ะกวางอะไรกวางกี้กวางกี้เยอะจังวะมีด้วยเห็นไหมว่ามันจะมุดลงดินมาดูใกล้ๆดิเห็นไหมว่ามันจะมุดลงดินเวลามันตกแล้วอ่ะมันจะมุดลงดินเลยนี่ท่านผู้ชมมุดลงดินเดี๋ยวเราเก็บทำงานไว้ก่อนนะแต่เราไม่ได้เอามันไปคั่วนะครับผมไม่ได้เป็นคนใจบาปของพี่โอ๊คนะเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะให้เจอกวางซุ้งเหรอขอให้เจอกวางซุ้งนะครับผมถ้าเจอกวางซุ้งมึงเรียบร้อยแม่พันแม่พันทุกตัวนี่โอ้โหได้หมดเลยแม่พันทุกตัวนะกลับกับฟอกพันแบบหล่อๆนะโบ๊น้ำหยดใส่อันนี้น่าจะหาง่ายหน่อยว่ะง่ายไหมแมทแบบนี้ง่ายขึ้นตกปุ๊บมันจะได้เห็นไงใช่มันหาง่ายขึ้นเนาะพร้อมครับสวัสดีครับตะกวางครับครับไม่มีแล้วนะท่านผู้ชมตรงนี้เดี๋ยวเราต้องลองไปตรงนู่นอีกทีหนึ่งว่าเราจะเจอหรือเปล่าพี่โอมเปล่ารถเลยพี่ปะเราไปกัดเส้นนู้นก่อนนะ let's go เนี่ยพี่โอมเดี๋ยวจอดตรงนี้อันนี้คือไล่ผมได้เนี่ยมันยังมีหน่อเห็นไหมหน่ออุ้ยหน่อโป่งเยอะว่ะเฮียเจอกว่างหรือเปล่าเนี่ยรีบเข้ามาก่อนเลยโอ้เข้ามาในป่าข้าวโพดนะท่านผู้ชม
หน่อแบบนี้กว่างก็กินนะพี่เออไอ้ซุ้งก็งกอยู่นี่เนาะป๋อหน่อโอ้ยละมีไหมอ่ะกลับก่อนดูแค่นี้ก่อนถ้าตรงนี้มันก็มีไม่มีว่ะพี่โอ๊คไปออกไปไปที่หนึ่งดีกว่าท่านผู้ชมไป let's go เจอละบาดดงกว่างพี่โอ๊คเจอละเจอดงกว่างละอยู่ตรงนู้นไปตามมาอันนี้คือดงไผ่อันนี้ไม่ที่ผมเห็นผมจำไม่ใช่แล้วนะครับผมจะไปขี้นะหรือถ้ามันปวดจริงๆเนี่ยต้องเข้าป่าแล้วท่านผู้ชมไม่เห็นจะปวดไม่หรอกดูเท้าด้วยนะพี่โอ๊คได้ไหมได้กล้องก็ต้องดูนะครับเป็นตากล้องให้ลำบากเหมือนกันนะพี่โอ๊คเนาะบอกเป็นก็ติดตากล้องให้สบายไม่ใช่นะติดตากล้องทำไมว่าไม่ลำบากลุยป่าดงหญ้าแบบคันๆบ้างอะไรบ้างอันนี้ลุยไผ่ที่มันล้มแล้วอ่ะเนี่ยใช่แต่ยังไม่เจอตัวจริงๆเลยนะครับแต่อันนั้นก็ตัวใครตัวมันนะครับอืมก็ผมก็เคยเจอมันนะครับกว้างเหรอนี่กว้างจริงด้วยกว้างสูงไหมกว้างกี่พี่กว้างกี่โอ้โหกว้างวันนี้กว้างกี่เยอะจังวะกว้างกี่เยอะเนี่ยปล่อยมันกินอยู่นั่นแหละแต่ว่าพามาดูเฉยนะได้เห็นไหมนี่อยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมกว้างกี่มันกินหน่อนะหน่อแบบนี้พี่โอมที่มันกินอ่ะปะขึ้นมาละเพื่ออะไรวะเนี่ยมาดูพามาดูเฉยๆนะอื้อกินแมงอะไรวะกินแข็งๆกินหางแง่ฮะกินหางแง่หางแง่เดี๋ยวพาไปดูขึ้นเจอกวางสูงหรือลูกนี่เจอแล้วนี่ท่านผู้ชมอยู่นี่เลยนะโอ้ยฮักดำว่ะโยมฮักดำว่ะอยู่เร็วเอาง่ายด้วยเห็นไหมอยู่ตรงเนี้ยแล้วโอ้โหภายตอนเดียวง่ายหน่อยว่ะเฮ้ยอีซี่ตัวนี้ห้ามพลาดนะพลาดนี่เรียบร้อยนะเฮ้ยขยับเฮ้ยตกแล้วออกแล้วเฮ้ยนั่นมานี่ดูโยมจับด้วยครับในที่สุดได้สักทีโอ้โหเกาะเหนียวจังวะน้ำแยกให้โอ้โหน้ำสูงน่าอะไรมั่งแต่เนี่ยทั้งน้ำทั้งโอ้โหกว่างเออแต่ก็พอดีอ่ะพอที่จะเป็นพ่อพันธุ์ได้ใช่มันยังถือว่าเป็นกว่างกี่นะดูดูครับท่านผู้ชมกว่างกี่โอ้โหแต่ว่าใช้ได้นะสักประมาณเนี้ยลองแล้วก็ให้เด็กเล็กเล่นนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในป่าน่าจะมีสงกว่านี้อีกอยากเห็นสงกว่านี้ฮะสงกว่านี้มีแน่นอนครับป่าแต่ว่าจะได้ตัวที่เราปล่อยพลาดคือมันคงอยู่เยอะว่ะน้องตรงนี้ดูว่ะไหนน้องสมบูรณ์ที่ถ่ายในวันปีเนี้ยป่าสมบูรณ์จริงถ้าช่วงโควิดอ่ะเอ๊ก็เงียบกริบเลยแต่มันมานี่ได้เห็นอะไรพี่โอมตรงเนี้ยเป็นกวางกิกวางกินะอ่ะงงมาเลยตกลงมาอ้าวเฮ้ยได้เฉยเฮ้ยไม่ลุ่มป่ะไม่ใช่กวางกิอ้าวไม่ลุ่มละดูครับถ้าไอตัวนี้มันได้กินไม่ลุ่มนะนี่แหละครับเกิดปฏิกิริยาผสมพันธุ์นะครับผมนี่นะครับผมโอ้ตัวเมียนี่ก็ดิ้นจริงๆนะครับเดี๋ยวโดนหืนมันผสมพันธุ์แน่นะครับผมให้มันผสมพันธุ์กันในนี้ก่อนมันจะผสมพันธุ์กับมือผมนี่แหละพี่เอ๊ะมาตรงนี้รอบนะเหมือนลูกเสียพี่ลูกเสืออุ้ยตาไปที่ติดตาไปที่แบบนี้มันสมบูรณ์มากโอ้อันนี้ซ้อมตอนเข้าค่ายนะผมอ่ะเข้าค่ายซ้อมรอบท้องเสือเฮ้ยลูกอะไรวะมันคือลูกอะไรวะอะไรเนี่ยหน่วยอะไรไม่รู้ไม่ได้ปะพิษกินได้ไม่รู้พี่อมลองกินดูดิแมวอาจจะได้ก็ได้นะลองกินดูแมวเดี๋ยวถ้าไม่ตายก็แสดงว่ากินได้ถ้าตายก็แสดงว่ากินไม่ได้แม่ขี้มากเลยวะมากกว่าแม่ขี้อะขี้อะพี่ออกข้างนอกไหมปวดขี้เนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยพี่ออกไปรอข้างนอกด้วยเฮ้ยเจอกวางแล้วกวางสูงด้วยพี่อมนี่ตรงนี้ครับนี่ต้นหนึ่งต้นมันเอาง่ายมากเลยโอ้วิธีการเอาดูฮะเราจะได้กวางส้มถึง2ตัว
อันนี้ก็แมงงกนะเดี๋ยวตอนแมงงกให้ดูก่อนตกละตกละตกละเฮ้ยแมงงกโอ้โหแมงงกตัวแมงงกเลยนะเนี่ยดูร้ายมากเลยกัดหำเลยอย่าๆๆๆกัดหำนะแมงงกนี่มันกัดหำนะพี่ใบกัดด้วยก็ได้นะไม่เสียหายนะเรามาปล่อยฝักตรงนี้ดีกว่าตัวมันต่อไข่มันน้อยนี่เตรียมดูนะพี่โอมเตรียมดูนะคนดูคนหนึ่งนะอ่ะนะไหนนี่จะอยู่ข้างหลังไปไหนแล้ววะแม่งดูไม่ทันนี่เมื่อกี้เอาเดี๋ยวนั่นแหละไม่ได้แล้วกวางโซงกลัว3 4ตัวแล้วไอ้พี่โอมกิบหายดูดีๆดิไม่ตกแถวนี้เสียงมันมาจากฝั่งข้างหลังกวางแล้วทั้งนั้นแล้วอ่ะไม่ดูอ่ะมาจากไหนวะนี่ฟึ๊บไม่เจอว่ะไปดูข้างหลังก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันเรื่อยๆนะท่านผู้ชมเผื่อจะได้ไอ้ทรงอยู่นั่นบนปลายไม้นั่นบนนั่นเห็นละเนี่ยผมนี่ตาดีเลยแป๊บเดียวได้เห็นแล้วนะอุ้ยกว่างน่าจะเยอะว่ะตรงเนี้ยตามมาด่วนลองให้พี่อมต่อยบ้างดิรอบเนี้ยต้องให้พี่อมต่อยบ้างฝึกมันบ้างมาค่อยๆมาหางเข้านะเป็นลำบากโอ้ตัวนั้นตัวน่าจะตัวใหญ่กำลังควบแม่ลุ่มอยู่เลยนะท่านผู้ชมโอ้ตัวใหญ่จริงว่ะมาพี่อมมึงต่อยลงมาบ้างดิเนี่ยตัวนี้ได้เห็นใช่ไหมค่อยๆนะมือตกเออตกมาแล้วนี่อันนี้แม่ลุ่มเรากวางตัวผู้อ่ะได้เห็นไหมไม่เป็นไรได้ละเห็นไหมลองดูนะแถบๆเนี้ยไม่เห็นแต่ตัวเมียตกลงมาว่ะนี่หักเลยหรือว่ามีแต่ตัวเมียวะท่านผู้ชมตัวเมียตัวใหญ่นะน่าจะไม่ใช่ตัวผู้อ่ะเมื่อกี้ผมน่าจะตาลายมันสูงมากนะสูงจริงนะดูดิโหไปพี่อมไอ้ต้นนึงดิต้นนึงใช่ไหมเดี๋ยวลงไปหักทั้งโคนเลยต่อยต้องสอดเบาเหรอแรงหน่อหักกว่างจะไม่มีชีวิตไม่เป็นไรข้างหน้าค่อยๆต่อยเอามือปะไม่ใช่แบบปะแต่ถ้ามันไม่มีทางเลือกถ้ามันไม่ลงก็จัดจานเข้าเด็ดขาดอย่างนี้แค่ไหนไม่งั้นกว่างไม่มีอาหารกินนะครับเดี๋ยวเราไปที่นี่ไปที่อะไรดูอะไรน้ำเนี่ยไก่ห้อยปะดูเฮ้ยพี่อมเจออีกว่ะเออผมเพิ่งได้เห็นอ่ะจำกล้องไปที่เดิมเคยแล้วเอาอย่างนี้แอบนี่ลองดูนะเป็นไงเนาะหลวมมาละต่อยนิดเดียวพอถ้าต่อยแรงปุ๊บมันจะกระเด็นไปไกลอันนี้เป็นแม่ลุ่มลุมบุญแม่ลุมอ๋อบุญมึงไปลุยต่อได้เยอะเลยนะดูดิโอ้โหเทียบได้เยอะเลยแต่ไม่ได้กล่องสูงกล่องสูงเสียดายสามตัวนั่นแหละโอ้โหตัวใหญ่จริงนะไปเดี๋ยวไปที่ต่อไปไปที่ต่อไปนะท่านผู้ชมไปค่อยๆไปเจอแต่แมงงกว่ะแม่เจอแต่แมงงกท่านผู้ชมป้าเลี้ยวกลับพี่โอมสิ้นสุดแล้ววันนี้ภารกิจของเราว้ายเวลาเจอแค่ตัวเดียวใช่แค่ตัวเดียวดีแล้วเป็นพ่อพันธุ์เป็นพ่อพันธุ์พันพ่อนะครับได้พ่อพันธุ์คนเดียวครับท่านผู้ชมตอนนี้เราถึงบ้านแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาร่วงกวางจกออกมาก่อนโอ้ยังเยอะมากเลยไปมือเลยนะท่านผู้ชมดูดิ
จ็บไหมนั่นเจ็บดิมาช่วยจับดิพี่โอมจ็บไม่ต้องเดี๋ยวไว้ตรงเอ้ยบินไปแล้วบินไปแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงไม่ให้หมดแม่ลุ่มนะครับชอบลื่นตัวแม่เนี่ยพี่โอมจับช่วยหน่อยจับช่วยหน่อยเก็บดูครับดูครับนี่ครับดูครับท่านผู้ชมอย่างเยอะเลยเดี๋ยวเราจะปล่อยน้องไว้ตรงแถวๆนี้นะครับผมคือเราจะไม่เอาน้องไปปล่อยไว้ในตรงที่อื่นนะเดี๋ยวคนอื่นมาเอาไปอีกนะครับผมเราต้องปล่อยไว้ในบ้านของเรานะโอเคอ่ะปล่อยน้องไปเลยแล้วกันมันก็อยู่แถวๆนี้แล้วครับเพราะว่าจะให้น้องอยู่แถวๆนี้เนาะเอาไปแล้วไก่จิกกินอันนี้เด้อไปเดี๋ยวตัวที่เหลือเดี๋ยวเราเอาไปปล่อยข้างล่างกันเลยแมงงกไปแล้วแมงงกไปแล้วมาเริ่มมาเลยนะครับในกระเป๋าก็ยังมีอยู่นะดูดิเกาะให้เต็มต้นเลยดูนี่นะตัวมงตัวเมียอะไรเยอะมากหลายตัวโอ้ฉี่แตกตกไปหมดยังหมดแล้ววะไม่มีละไม่มีละโอเคท่านผู้ชมก็คลิปนี้ถือว่าผมได้ไปหาดวงกวางให้ท่านผู้ชมดูนะก็ถือว่าเราพลาดไปหลายตัวมากเลยกวางซุงอ่ะเพราะว่ากวางซุงอ่ะมันเอายากแล้วก็ผมต้องบอกก่อนว่าป่าไผ่ที่เราไปหาตอนนั้นน่ะที่เป็นร่วงอ่ะมันเอายากจริงๆเนาะมันไม่ได้เนาะแล้วพี่โอมแม่งก็ไม่ได้เห็นด้วยนะโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรไว้คลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปหาด้วงกวางที่ไหนอีกก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆมากดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับกับพี่โอมนี่นะครับผมครับผมครับผมโอเคงั้นผมขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับ